แล้วทำไมอยู่ดีมาสมัครอ่ะหนูเห็นคลิปกินแซลมอนตอนมาสมัครกับพี่ตอนนั้นไม่ได้จบอะไรเลยไม่นั่นคือเรียนยังผ่านประมาณ 5-6 ตัวเองพี่รับอะไรมาทำงานมาเนี่ยสวัสดีนะครับบดีสืบเนื่องจากว่ามันมีคนหลายคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยที่เนี่ยรับพนักงานยังไงพอเห็นบอกว่าบางคนรับแบบรับคนไม่ตรงสายที่ที่พนักพี่พูดว่าพี่รับไม่รู้ถูกป่ะก็เลยเดี๋ยวชวนคนมาคุยเดี๋ยวว่าแต่ละคนจบอะไรกันมาเริ่มจากการก่อนเลยคุณผู้ช่วยก่อนเลยคุณเลขาคุณจบอะไรมาไอจบคอมอาร์ตมอลังสิตค่ะคอมอาร์ตแปลว่าอะไรครับคอมมูนิเคชันอาร์ตใช่คอมมูนิเคชันอาร์ตสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะก็ตรงสายอ่านี่ตรงสายใช่แต่มาถามไอว่าไอจบอะไรตอนที่ไอได้ทำงานแล้ว พี่จะบอกว่าก็ตอนสัมภาษณ์ผู้ช่วยอะเลขาเงี้ยพี่จะไม่ดูวุฒิเลยพี่จะดูประสบการณ์เพียวๆเลยอะว่าเน้นเลยว่าประสบการณ์ยังไงแอด personality เป็นยังไง attitude เป็นยังไงตอนเลือกผู้ช่วยอยากได้คนที่ต้องเป็นคนอยู่พี่ต้องเป็นคนธาตุเย็นเหมือนพี่ร้อนอยู่นะร้อนอยู่แล้วถ้าว่าไม่แต่ว่าพิธีการที่แสดงออกเย็นไงแล้วพี่ก็ต้องการคนที่เป็นเหมือนสะท้อนสิ่งที่เป็นตัวเราไงคือเราเป็นคนใจเย็นอยากให้คนที่เขาติดต่องานจากเราไปก็เป็นคนสบายๆเหมือนเราเนื่องจากว่างานมันจะควบกับการดูทั้งตารางของการประชุมแบบลักษณะแบบออฟฟิศกับงานที่ลักษณะของที่ต้องมาเป็นแบบถ่ายคลิปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีไอเป็นไอเป็นนักแสดงด้วยไอก็เลยจะเข้าใจในแง่ของคนที่แบบพี่ต้องไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าไอมันดูมวลๆแล้วพี่ว่าน่าจะทำงานด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอกว่าไม่ดูมันต้องแล้วแต่ว่าอาชีพจ็อบนั้นเป็นอะไรด้วยแต่ไอเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะพี่โค้ดเอาที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรอเราไม่ได้ดูเลยไม่ดูไม่ดูเลยไม่ดูเลยแต่ที่เกียรตินิยมสำหรับพี่มันบอกอะไรรู้ป่ะมันบอกว่าเป็นคนรับผิดชอบไอ้รู้ไหมว่าออฟฟิศเราอ่ะคนจบมั่วซั่วเปะปากหมดเลยเดี๋ยวนี้ชวนทุกคนมาคุยเนี่ยว่าแต่ละคนจบอะไรมาพี่จำไม่ได้ด้วยซ้ำบางคนเออชวนเจนมาคุยหน่อยดิอยากรู้เจนจบอะไรได้เซียนเจนเนี่ยรู้จักกันตอนที่ทำงานที่บริษัทเก่าของรุ่นพี่แล้วเจนก็เป็นครีเอทีฟใช่อันนึงที่พี่ไม่รู้เลยจบอะไรอ่ะวิทยุโทรทัศน์บอร์ดแคสต์หอการค้าค่ะเอาไม่รู้เลยจริงๆหรอใช่ใช่วิทยุโทรทัศน์หรอใช่อย่างของไอ้นี่คือดูไม่แค่ไม่ดูเลยถูกป่ะของเจนพี่ก็ไม่ดูเลยเพราะเจนคือทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วพอมีน้องเขามาบอกว่าพี่โค้ชเจนมันฝากมากระซิบว่าพี่รับเครดิตไหมก็เลยอ๋อไอ้เจนหรอมาดิแล้วพี่โค้ชถามว่าสบายดีไหมหนูบอกสบายดีค่ะพี่โค้ชบอกว่าสบายดีแล้วมาทำไมหนูก็เอ้าทำไมแล้วพี่ก็เลยบอกว่าอืมเดี๋ยวไว้คุยกันค่ารถหนูมาแพงมากวันนั้นอะเจ๊เบี้ยบ่นเบี้ยบ่นก็มาเนี่ยก็พี่ก็บอกก็เริ่มงานได้เลยคนที่ดูอยู่ว่าเผื่อบางทีไม่ได้คุณไม่ได้บูตตรงอ่ะแต่คุณไปทำงานที่ที่หนึ่งมาละแล้วคนเขาเห็นแล้วคุณทำได้อ่ะคุณก็ไปสมัครงานได้ในจ็อบนั้นแล้วหนูเรียนวิชาเอกการแสดงไม่พอหนูไม่คิดว่าโตมาหนูจะได้ใช้นะเนี่ยคุณไปเรียนแสดงหรอผมไม่ต้องแสดงหรอเฮ้ยเราออฟฟิศเรามีใครแปลกๆนะที่แบบเรียนจบแปลกๆไปตามให้หน่อยดิมีน้องพิมพ์เออตามพิมพ์มาจำได้คุณว่าพิมพ์นี่ก็ไม่ได้จบอะไรนั่นเหมือนกันได้เหลืองนี่เป็นคนน่าสนใจเหลืองพี่จำได้ว่าเหลืองไม่ได้จบเรื่องนี้พี่จำได้ว่าพี่อ่านในชุมเมฆเราเหลืองจบอะไรนะสถาปัตย์และการออกแบบค่ะสถาปัตย์อะไรอ่ะ industrial design ออกแบบโรงอุตสาหกรรมใช่ซึ่งไม่ได้ตรงสายเลยเลยแล้วทำไมอยู่ดีมาสมัครอ่ะหนูเห็นคลิปกินแซลมอนสิ้นเดือนนะครับก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับต้นเดือนก็ต้องเลี้ยงนะครับปลาแซลมอนพร้อมยังปิงเดี๋ยวอันเนี้ยเหมือนตัวเองเป็นขนมปังอ่ะในบ่อปลาสวายอ่ะเคยว่านี่คือปลาสวายนี่ขนมปังไอ้บอส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 มาสมัครเพราะอยากกินปลาแซลมอนเหรออย่าได้ป้อนหนึ่งพี่อะรับคนว่าแปลกแล้วแกมาสมัครแกแปลกของพี่นะแกจะบอกพี่อยากกินปลาแซลมอนจริงๆแกบอกว่าสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ทำโครงการบันเทิงเยอะอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่พี่รับเราตอนนั้นคือพี่รู้สึกว่าอาชีพการทำพวกดีไซน์มันคือการครีเอทีฟแล้วตอนนั้นมันเหมือนพี่ได้ดูพอร์ตเรามั้งแล้วพี่รู้สึกว่าคนที่ทำดีไซน์แบบนี้ได้น่าจะมีครีเอทีฟในตัวเองก็เลยรับก็เลยกำลังจะบอกคนดูนะครับว่าบางทีคุณไปสมัครเนี่ยถ้าคุณอยากสมัครตำแหน่งนึงที่คุณไม่ได้จบมาตรงอ่ะคุณต้องเอาจุดเด่นของคุณที่เหมาะกับตำแหน่งนั้นอ่ะมาให้เขาดูด้วยถ้าคุณให้เขาดูได้ว่าคุณเป็นแบบนั้นเขาก็รับคุณได้อยู่ดีออฟฟิศเรามีใครไหมมีพี่เค้กเค้กมาชุนเค้กมาอย่างเค้กนี่ก็เป็นคนที่จบออกแบบแฟชั่นค่ะออกแบบแฟชั่นชื่อมันชื่ออะไรมหาลัยอะไรนะคณะศิลปะการออกแบบพัฒนาพรค่ะพัฒนาพรเป็นแบบแฟชั่นดีเป็นแบบออกแบบเสื้อผ้าออกแบบแฟชั่นถูกไหมมหาลัยอะไรอ่ะม
มหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคณะมันจะมี2สาขาจะมีการละครค่ะแล้วก็เป็นแบบออกแบบผ้าค่ะการละครกับออกแบบเสื้อผ้าใช่นี่คือจริงๆฟังก็เหมือนไม่เกี่ยวกันแต่เกี่ยวกันนะก็คือนักแสดงชุดนักแสดงอย่างนี้หรอเป็นละครเวทีค่ะละครแล้วทำไมตอนนั้นถึงไปเรียนอันนี้แปลกเหมือนกันนะที่ไปเรียนภัตตาภรณ์เพราะว่าไปดูหนังมาค่ะเรื่องอะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะพี่ชอนอยากเป็นน้องน้ำคือการปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนอะไรบางอย่างมันมาจากเนี่ยมันจะมาจากไร้สาระมากเช่นเด็กๆไปดูหนังอย่างเงี้ยเลยอยากเป็นเรียนวิชาที่ตัวเองดูหนังอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆแบบนี้สำคัญเหมือนกันนะปลูกฝังแล้วตอนนั้นก็มาสมัครที่นี่แล้วไม่มาสมัครครีเอทีฟอ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนมา4ปีใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าซื้อเองง่ายกว่าเพราะว่าโหตั้งแต่ออกแบบแพทเทิร์นเอ่ยออกแบบนู่นนี่แหละเหนื่อยออฟฟิศที่มีคนไม่ค่อยเต็มกว่าก็เลยอยู่มายาวเลยฮฮายาวเลยค่ะยาวเลยจนเป็นอินฟูเดี๋ยวนี้ทำอันนี้แอปอะไรของเรานะวีบีค่ะวีบีไปตามเขาได้เขาชื่ออะไรไปเสิร์ชชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้น 4G ให้นะคะมีจ็อบมีจ็อบแล้วมีใครออฟฟิศเราจบแปลกๆไหมพี่เพื่อนไหมเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาจบอะไรมาปฏิมากรรมสากลค่ะอะไรคือปฏิมากรรมสากลเนี่ยมันคือคณะวิจิตรศิลป์จิตรกรรมภาพพิมพ์แล้วก็ปฏิมากรรมจากเราไปเรียนปฏิมากรรมแล้วตอนนั้นที่ไปเรียนนี้กะว่าจะทำอะไรอ่ะหนูไม่อยากเรียนวิชาการแต่ที่ไหนได้ก็มีเคมีเนาะใช่พวกปฏิบัติการต้องเรียนเคมีนะคุณขึ้นหลงขึ้นหล่อแบบอะไรคุณไม่เข้าใจเคมีไม่ได้เพราะว่าที่หนูไม่เลือกเรียนที่มันเป็นแบบสายวิชาเพราะว่าหนูตกเลขแต่อนุบาลหนึ่งเข้าใจแล้วปัจจุบันเพื่อนทำอะไรที่นี่อยู่ประสานงานประสานงานค่ะตอนที่รับพี่ไม่ดูวุฒิเลยใช่ไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยนี่น้าอย่างงี้เคยกินเหล้าไหมเพราะว่าพอเป็นประสานงานมันต้องการคนเฮฮาแล้วก็สามารถเข้าคนได้ง่ายเก็บรายละเอียดได้ดีก็เลยรับเพื่อนแต่พี่ไม่ได้ดูจริงๆพี่ดูคนที่คนอ่ะนะชอบคนเฮฮาชอบคนที่เป็นพลังบวกเหมือนตอนเราตื่นเช้าแบบอยากไปโรงเรียนอ่ะพี่อยากให้มันมีอารมณ์นี้ในออฟฟิศเราให้ได้เพราะว่าไม่งั้นพี่ก็ไม่อยากมาไงนี่ก็ถือว่าจบนี่แปลกกว่าเราอีกไหมรี่เหรอเอานี่รี่มานี่อยู่ที่นี่มานานยังปีนึงตำแหน่งเอาบอกตำแหน่งให้คนดูก่อนโมชั่นกราฟิกครับโมชั่นกราฟิกคือเวลาคุณเน็ตคุณเห็นคลิปเราอย่างเงี้ยที่มีคำดึ๊กดักดึ๊กเนี่ยฝีมือพวกนี้ตามหลักถ้าได้มันต้องจบอะไรก็ต้องจบทำนิเทศป่ะผมจบ IT ครับสาขาทำเกมครับทำเกี่ยวกับเกมแล้วคุณเรียนอะไรบ้างในสอนทำเกมหลักๆเลยจะมีเขียนโปรแกรมครับแต่สำหรับเกมเลยนะพี่โค้ดแล้วก็ทำโมเดลคุณมีคาแรคเตอร์ก่อนดีไซน์คาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์มันดุ๊กดิ๊กได้หรือเจอร์นี่มันเป็นยังไงการเดินทางมันเป็นยังไงนั่นแหละคือถึงเป็นเกมแล้วทำไมถึงมาทำโมชั่นอ่ะปีสี่มันจะมีแบบหน่วยกิจมันจะเหลือพี่ก็เลยไปลงเกี่ยวกับฝั่งนิเทศโอเคแปลว่าเจอตัวเองปีสามปีสี่ทันอย่าใช้วิชาเลือกเสรีแบบผิดๆนะไม่เรียนอะไรที่คุณอยากรู้จริงเหอะอย่างตอนนั้นพี่ตอนแรกพี่ลงเสรีพี่ลงแบบพวกอีคอมเมิร์ซหมดเลยพี่เรียนมาร์เก็ตติ้งไงพี่ลงอีคอมเมิร์ซเพราะพี่ชอบพยายามใช้วิชาเลือกแบบให้มันมีประโยชน์นะฮะอย่าเลือกเอาเกรดอย่างเดียวมีแปลกของเราไหมออฟฟิศเนี่ยอ่ะเรียกมาแนะนำตัวอุ้ยแต่งตัวน่ารักมันรู้ว่าออกกล้องแนะนำตัวเองหน่อยครับค่ะจอยลีค่ะทำอะไรอยู่ที่นี่อีดิทค่ะตัดต่ออ่ะทำตัดต่อก็ต้องจบมีเทพป่ะจบไอทีค่ะเฮ้ยโอเคเข้าใจละไอทีเป็นคณะที่อยู่กับคอมพิวเตอร์มันก็เลยมีสิทธิ์ที่ทำอาชีพที่งอกจากคอมพิวเตอร์มาได้ใช่แล้วตอนเรียนอะไรอ่ะจริงๆมันเป็นคณะไอทีแต่ว่าสาขามัลติมีเดียแล้วมาถึงมาสมัครที่เนี่ยตอนแรกชอบดูเสือร้องไห้เอาแล้วก็ดูกูเดย์ด้วยแบบโคตรดีลองไปทำเสือร้องไห้ไหม ไม่อยู่กันลืมนะอย่าดีกว่าอยู่ฝั่งนี้ดีละเชื่อพี่อยู่ฝั่งนี้ดีละเฮ้ยนี่ลองไอทีทั้งคู่เลยนะมีแปลกกว่าเราอีกไหมมีพี่นนท์นนท์นะเรียกนนท์มาคุยหน่อยได้นนท์ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วอะ4ปีที่4แล้วหุ้ย4ปีแล้วเหรอหุ้ยเร็วแต่ตอนนนท์อย่างนนท์นี่เป็นซีเนียร์มากๆนะครับโตแล้วเพราะฉะนั้นวุฒิไม่ดูแน่นอนพอโตแล้วมันเป็นเรื่องของผลงานกับประสบการณ์กับความเป็นแบบตัวตนของเขาอะนนจบอะไรอะจริงๆแล้วนนจบบริหารแปลกเลยไม่รู้เรื่องเลยอะพี่คนไม่ได้ดูเลยไม่ดูเลยครับมันจะดูแต่คาแรคเตอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็ดูนิสัยที่ชอบคือตอนนั้นนนดูเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนะจบบริหารที่ไหนยังไงจบที่หอการค้าจบบริหารหอการค้าเอกอะไรครับเอกการจัดการอุตสาหกรรมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีดิเตอร์เลยนะครับเกี่ยวอะไรกับสื่อเลยแล้วทำไมมาทำอีดิเตอร์อ่ะคือตอนแรกอ่ะนนไม่รู้ว่านนชอบอะไรแบบแต่ที่เรียนเนี่ยเพราะว่าแม่บอกให้เรียนเราก็เลยต้องเรียนตามแม่ไปก่อนโอเคเข้าใจเหมือนกันนี่ก็เรียนตามพ่อนี่ก็บอกพ่อสั่งแต่พอเราเรียนไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราเริ่มรู้ตัวแล้วก็เราเริ่มชอบอะไร
แต่ว่าเรามารู้ตัวตอนที่เราเรียนไปแล้ว2ปีครึ่งจากนั้นก็เลยมาเป็นอินเตอร์เลยป่ะไม่ครับก็จบมาก็ตกงานเพราะว่าเราไปสมัครงานเกี่ยวกับด้านนิเทศหมดเลยอ๋อก็ไม่มีวุฒิไม่ตรงสายเอานี่ดูเคสไว้เห็นไหมไม่ตรงก็สมัครลำบากเหมือนกันนะใช่ตกก็ตกการอยู่จริงๆก็คือตกงานอยู่ปีนึงโอ้นานเหมือนกันนะใช่ตอนจบแท้ก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจนได้มาทำค่อยๆมานี่น่าจะแปลกสุดออฟฟิศยังมีแบบนี้ไหมไอ้หนองเราถึงไอ้หนองยังไปตามไอ้แม็กก็หน่อยได้ป่ะแม็กนี่น่าจะแปลกของเซตนี้น่าแปลกสุดเหมือนกันของพี่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยจบหลายแล้วคนก็ไม่รู้จบตรีที่ไอ้แบกนะครับเป็นการตลาดแล้วจบเสร็จไปต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเรียนการตลาดเหมือนกันจบที่ซิดนีย์ซึ่งบอกเลยไม่ได้ใช้เลยเลยถามว่าได้อะไรจากปริญญาโทคือได้เทรนด์ได้รู้ว่าเทรนด์โลกเป็นยังไงได้เรียนได้เห็นคนทั้งโลกเรียนกับคนทั้งโลกที่สนุกดีน้องเราเจอพี่ครั้งแรกเมื่อไหร่6ปี5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนนั้นเรียนจบเรียนจบอะไรจบม.6ผมเรียนปริญญาตรีรหัส51อ่ะ12ปีที่แล้วเรียนตรีที่ไหนอ่ะที่รามคำแหงก็คือพ่อให้เรียนกฎหมายพอเรียนไปปุ๊บรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะแต่ว่าไม่กล้าบอกไงไม่รู้จะทำไงก็ยอมแบบเรียนผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็3ปีแล้วตัดสินใจบอกดีกว่าเพราะเราไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบบเราก็ถามเพื่อนว่าเรียนอะไรให้มันจบง่ายๆเอาใจพ่ออะไรก็สรุปว่าเรียนเพื่อจบเหมือนกันจริงๆแล้วนี่เป็นเคสที่ดีพี่คนยุคใหม่ไม่ค่อยเป็นแล้วเรียนแค่จบอะไม่เอาแล้วแหละเพราะว่าคนยุคใหม่ต้องรู้แล้วว่าต้องกลัวต้องการอะไรหรือว่าต้องเข้าใจนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนมาสมัครกับพี่ตอนนั้นไม่ได้จบอะไรเลยไม่นั่นคือเรียนยังผ่านประมาณ 5-6 ตัวเองพี่รับอะไรมาทำงานมาเนี่ยพี่ถามไหมว่าเรียนจบอะไรพี่ได้ถามไม่ถามพี่มาถึงว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงมาเลยอย่างแน็กเป็นเคสที่ว่าไม่จบเลยใช่เรียนไม่จบเหมือนพี่โค้ชมาปุ๊บแล้วพี่โค้ชก็ดูหน้าแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงมานะรับงานได้ okay. เพราะว่าตอนนั้นคืออยากได้มาคนเป็นแอดมินเขาเป็นคนเล่นเกมมาก่อนอ่าแล้วจะอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะแล้วเป็นพวกแบบแอดมินทำแบบเพจเขาจะเข้าใจพวกอย่างเงี้ยก็มาทำอะไรแบบนี้ก็พอแล้วก็เป็นพวกออกไปช่วยออกกองด้วยกันใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมีแค่เสือร้องไห้อย่างเดียวชิวๆแล้วงานโฆษณาของพวกพี่ใช่งานโฆษณาก็คือรับมาตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็ไม่ดูวุฒิเลยอุ้ยตอนนั้นสบายเข้าออฟฟิศแค่วันจันทร์กับวันพุธเองเออใช่ทุกตกเย็นปุ๊บมึงมีงานอะไรปะไม่มีไปคิดเล่าไปปาร์ตี้กันปาร์ตี้กันเออสนุกกว่าอยากจะสรุปเฉยๆว่าสุดท้ายคือมันก็แล้วแต่อาชีพที่คุณจะไปสมัครนะย้ำอีกทีอาชีพที่เป็นสายที่เป็นแบบเฉพาะทางอะหมออะไรอย่างเงี้ยวิศวะคุณต้องเรียนแบบแต่ต้องใช้อีกแล้วมันต้องตรงสายถูกต้องหรือถ้าไปสมัครบริษัทใหญ่ที่เขามี requirement เรื่องปริญญาตรีปริญญาโทการทำงานมากี่ปีเรียนจบเกียรตินิยมมหาลัยดังมันมีเพราะนั้นก็แล้วแต่ที่คุณอยากไปสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรและสิ่งที่คุณอยากทำก็ต้องการอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดไปละเลยไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับเมื่อก่อนเป็นฟรีแลนซ์ดีมากใช่ที่ถึงชีวิตฟรีแลนซ์มาก